เหตุอีกเรื่องนึงเป็นช่วงค่ำช่วงค่ำที่ท้องที่สนบางเขนเหมือนกันก็เกิดเหตุโรงนอนภายในกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ถนนพลโยธินเนี่ยฮะแขวงสวรีเขตบางเขนก็ทางเจ้าที่ก็ระดมรถน้ำดับเพลิงไปตรวจสอบก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีพบว่าเป็นโรงนอนสูง2ชั้นมีแสงเพลิงลุกไหม้เต็มที่เลยก็อย่างที่เห็นในภาพเนี่ยฮะก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีเพลิงสงบครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าปกติเนี่ยจะมีทหารเฝ้าเวรอยู่ในแล้วก็แต่ยังสาเหตุเนี่ยยังไม่ทราบว่าเกิดจากเพราะอะไรครับปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครพักอาศัยอยู่ในโรงนอนนี้แล้วนะฮะก็เลยยังไม่ทราบว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรครับทีนี้เนี่ยไอจุดเกิดเหตุเนี่ยมันอยู่ห่างจากถนนพหลโยธินเนี่ยเข้าไปประมาณ 2-3 กิโลเลยนะถึงเหรอที่ในข่าวมีรายงานว่าเข้าไปประมาณ 2-3 กิโลเข้าไปข้างในข้างนอกเลยมองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกันแต่ก็มีภาพมาได้ก็เดี๋ยวเห็นว่าประสานอยู่ระหว่างรอประสานทางกองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบอยู่ผมนี่ก็เคยเข้าไปแต่ผมไปบ่อยจังไปหลายที่จังเลยเนี่ยย่านนี้รู้สึกไปบ่อยนะล่าสุดผมก็เข้าไปไปดูต้นไม้ต้องมีใช่แล้วปกติเนี่ยเขาจะไม่ให้ผ่านตรงนี้ผมจะต้องไปเข้าประตูอีกฝั่งหนึ่งอ่ะประตูที่มันใกล้ๆกับวัดพระศรีอ่ะแล้วมันก็จะเข้าไปที่เรือนขายต้นไม้ของบรรดาข้าราชการทหารอ่ะแต่บางทีเนี่ยมันกลับรถไกลแล้วบางทีรถมันติดผมก็เลยขอเข้าไปประตูใหญ่เลยพอเข้าประตูใหญ่บางทีทหารก็ให้เข้าแต่ต้องแลกบัตรก็จะผ่านโรงนอนพวกเนี้ยก็จะเห็นเป็นโรงนอนเก่าๆเลยนะแล้วก็แบบเก่าอ่ะสองชั้นนะข้างล่างก็เป็นใต้ถุนข้างบนก็เป็นโรงนอนเหมือนกับก็เราก็มองโอ้โหทำไมมันเก่าจังวะเนี่ยนะนี่ตอนคุณเปิ้ลไปเรียนรอดอได้เข้าไปเรียนที่ราชเวทไม่ไม่ผมเรียนที่ศูนย์ใหญ่วิภาวดีแล้วก็อีกปีนึงก็ไปเรียนที่สนามเป้าเพราะรอดอต้องบางครั้งขึ้นไปนั่งเรียนตรงนั้นก็มีใช่ครับนี่ฮะแล้วก็อย่างที่บอกเลยนะก็ไม่แล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรใช่ต้องรอกองพิสูจน์หลักฐานครับ